พระพุทธชินราชงามเลิศทินกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตระการตาพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยในอดีตพิษณุโลกได้รับการเรียกขานว่าเมืองสองแขวเพราะเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสองสายไหลผ่านคือแม่น้ำนาดและแม่น้ำแควน้อยนอกจากนี้พิษณุโลกยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่นับวันจะยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงหลายแห่งในหลากหลายรูปแบบทั้งในด้านของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวครบครันกีฬาคือหัวใจในการต้านภัยยาเสพติดมวยคือกีฬาชนิดหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดในวันนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงเป็นสถานที่จัดการแข่งขันมวยระดับโลกในศึกเกษตรพัฒนาต้านภัยยาเสพติดณเกษตรพัฒนาตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีคุณชนะทัศน์ยกอุบลประธานกลุ่มเกษตรพัฒนาประธานอำนวยการแข่งขันร่วมกับดร.สมชัยยกอุบลกรรมการผู้จัดการบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยจำกัดในการจัดศึกเกษตรพัฒนาต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจการกีฬาซึ่งกีฬามวยถือว่าเป็นกีฬาสำคัญของชาติและยังช่วยส่งเสริมให้นักชกขวัญใจชาวไทยได้มีโอกาสก้าวขึ้นไปชิงแชมป์โลกและอีกอย่างหนึ่งคือให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดเราเกษตรพัฒนาจึงยินดีที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ครับในการสนับสนุนนักชกไทยให้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลกเฮียกลิรินโปรโมชั่นได้ริเริ่มโครงการ1สมอง2กำปั้นพบความมุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริงด้วยการสนับสนุนของคุณประกรีกลิรินอินแก้วมาในวันนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยและเฮียกลิรินโปรโมชั่นได้สานต่อความฝันของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นสู่สังเวียนระดับโลกในโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยเพื่อไทยแข่งทองมิดคูล่าแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทหนึ่งในตัวอย่างเยาวชนไทยคนรักกีฬาพร้อมแล้วที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF Pan Pacific กับฟรานซิสมิสซูเซโยรองแชมป์ชาวแทนซาเนียภายใต้การรับรองของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF หนึ่งในสถาบันมวยหลักของโลกสวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยทุกท่านผมแท่งทองมิโคล่าครับนี่ก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของผมผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนมวยท่านที่คอยติดตามผมไฟนี้ผมขอสู้ๆครับขอขอบคุณกลุ่มเกษตรพัฒนาที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันศึกเกษตรพัฒนาต้านภัยยาเสพติดซึ่งเป็นไฟสำคัญของแท่งทองที่จะขึ้นชกป้องกันแชมป์ IBF แชมเปี้ยนชิพกับนักชกจากแทนซาเนียฟรานซิสมิสซูเซโยซึ่งถือว่าเป็นการพิสูจน์ขั้นท้ายก่อนที่เราจะผลักดันแท่งทองให้ก้าวขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลก IBF ในการดำเนินงานโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยเพื่อไทยเป็นที่2เราได้สร้างสรรค์นักชกดาวรุ่งในโครงการเช่นปฐมศึกปฐมโพทองซึ่งได้ครองแชมป์ WBC เอเชียจากประเทศออสเตรเลียเราได้ส่งนักชกปริญญาโทของเราวัชรกิจเสนาหารเดินทางเข้าไปร่วมการแข่งขันเรียลลิตี้โชว์ที่เม็กซิโกซึ่งความสำเร็จของโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยเพื่อไทยก็คือการที่จะผลักดันนักชกดาวรุ่งชาวไทยที่มีความฝัน
และมีความมุ่งมั่นให้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลกและทำฝันนั้นให้เป็นจริงครับขอเชิญคุณไทยร่วมใจกันเชียร์แท่งทองให้ผ่านการป้องกันแชมป์ IBF Pan Pacific ครั้งนี้เพื่อก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลกสถาบัน IBF สถาบันมวยหลักที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ